สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็มายืนอยู่บนถนนเจริญกรุงนะครับผมเจอรถเมล์สาย8ด้วยเป็นสาย8นะครับรุ่นดั้งเดิมเลยก็วิ่งมาทางแยก3ยอดนะครับคลิปนี้ผมมายืนอยู่บนสะพานดำรงสถิตนะครับถนนเจริญกรุงก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางเดินนะการสร้างเขื่อนนะครับคลององอ่างในเฟสที่2โอ้วันนี้น้ำไหลแรงมากๆเลยนะน้ำตรงนี้นะครับมาจากบริเวณแถวสะพานพุทธยอดฟ้าปากคลองตลาดตรงบริเวณสะพานดำรงสถิตนะครับตอนนี้ก็มีการก่อสร้างนะครับทางเดินในด้านขวานะมีการก่อสร้างแล้วนะครับทางเดินแล้วก็มีการทำผนังด้านข้างของคลองนะครับเป็นแบบลายอิฐคลององอ่างก็เป็นช่วงหนึ่งของคลองรอบกรุงก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงปากคลองมหานาคก็จะแถวบริเวณสะพานผ่านฟ้านะครับเป็นจุดสิ้นสุดของคลองบารมภูแล้วก็คลองมหานาคตรงนั้นจะเป็นคล้ายๆสามแยกของคลองคลององอ่างก็จะมาผ่านสะพานหันนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดตรงปากคลองแม่น้ำจะแถวสะพานพุทธยอดฟ้าผมก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงช่วงสะพานดำรงสถิตถนนเจริญกรุงก็จะไปผ่านสะพานระพีพัฒนภาคนะครับถนนหลวงแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สะพานสมมติอมรมากถนนบำรุงเมืองกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างเป็นถนนคนเดินในเฟสที่1นะครับตอนนี้ก็สร้างเสร็จไปแล้วนะตั้งแต่ช่วงสะพานดำรงสถิตนะครับยาวไปถึงสะพานโอสถานนท์ระยะทางก็750เมตรก็มีนโยบายนะครับจัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลององอ่างให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมโดยประชาชนก็สามารถใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะร่วมกันอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนจึงได้มีการดำเนินการปรับปรุงคลององอ่างและเพื่อป้องกันนะครับผู้บุกรุกด้วยที่จะเข้ามาในพื้นที่สาธารณะบริเวณคลององอ่างรวมทั้งพัฒนาระบบระบายน้ำนะครับในพื้นที่เขตชั้นในออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็ขยับมาที่สะพานระพีพัฒนภาคสำหรับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลององอ่างและคลองบารมภูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตนะครับถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุสำนักการระบายน้ำนะครับก็ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลององอ่างความยาวประมาณ 1,120 เมตรผู้รับจ้างนะครับก็คือบริษัทซีโก้ทรานสปอร์ตจำกัดเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม2563แล้วนะครับ
็มีการต่อสัญญากันมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็ต่อเสาเข็มไปได้เยอะแล้วก็จะทำการต่อเสาเข็มนะครับทั้งสองฝั่งคลองบริเวณตรงนี้นะครับก็จะปรับปรุงใหม่นะทางเดินตอนนี้ก็เป็นทางเดินเก่านะครับก็จะเห็นว่าทรุดโทรมไปมากเลยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะทำทางเดินใหม่ให้กว้างขึ้นเรือก็เป็นเรือที่สำหรับบรรทุกพวกเครื่องจักรนะครับก็เป็นพวกรถแท็กเตอร์เนี่ยนะรถตัดต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปไว้ในช่องสี่เหลี่ยมแล้วเวลาจะทำงานนะครับมันก็สะดวกนะพออยู่ในน้ำมันก็ไหลตามน้ำได้ขยับไปเยื่อนได้ง่ายตอนนี้ก็มาถึงนะครับสะพานที่3ของผมคือสะพานสมมติอมรมากก็อยู่ตรงถนนบำรุงเมืองก็ตอกเสาเข็มมาถึงแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็จะออกสีแดงๆหน่อยช่วงนี้มีน้ำท่วมนะฮะน้ำป่าไหลผ่านมาแรงมากเลยนะครับตอนนี้ไหลจากทางแถวปากคลองตลาดนะสะพานพุทธนะครับก็จะไปทางออกอีกฝั่งหนึ่งก็คือเจ้าพระยาฝั่งสวนสันติชัยปราการหลังจากต่อเสาเข็มเสร็จนะครับก็จะเป็นในส่วนทำผนังคลองนะครับด้านข้างแล้วก็ทำทางเดินก็เป็นอาคารเก่านะครับหลังคาก็ดูท่าทางจะเสียหายไปเยอะนะถ้าเกิดว่าน้ำเข้าไปนะครับอีกไม่นานนะก็ต้องมีการปรับปรุงละไม่งั้นเสียหายเยอะนะครับตรงนี้เป็นบ้านเก่ามากๆเลยนะตรงนี้ก็เป็นอีกด้านนึงนะครับของสะพานสมมติอมรมากไกลๆผมนั่นก็คือบริเวณสะพานผ่านฟ้าตรงนั้นก็จะมีคลองมหานาคแล้วก็มีเรือด่วนที่วิ่งจากประตูน้ำนะครับมาผ่านฟ้านำความคืบหน้าการก่อสร้างมาฝากกันนะครับคลองโอ่งอ่างในเฟสที่2ตอนนี้ก็มีการเริ่มนะครับทำผนังคลองด้านข้างแล้วก็ทำทางเดินแล้วเริ่มตั้งแต่คลองดำรงสถิตขึ้นมาขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ